รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยได้แจ้งว่าการเปิดตัวว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรควางแผนที่จะเปิดตัวไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม2566โดยจะส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบ3คนสำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชัดเจนแล้วจำนวน2คนคือนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินสำหรับนายเศรษฐาก่อนหน้านี้เริ่มเปิดตัวผ่านสื่อเกี่ยวกับแนวคิดและในระยะหลังๆนายเศรษฐาเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในพรรคมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่ยังรอเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนอีกครั้งส่วนรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่3ขณะนี้ยังไม่ตกผลึกระหว่างนายชัยเกษมนิติสิริกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคว่าท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการผู้มีอำนาจในพรรคจะตัดสินใจเลือกใครเพราะต่างคนต่างมีข้อดีความถนัดความเชี่ยวชาญคนละแบบหากคนสุดท้ายลงตัวมาเป็นนายแพทย์ชนน่านอาจช่วยลดกระแสกดดันถูกตั้งคำถามที่สมควรมอบตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับหัวหน้าพรรคที่มีบทบาทขับเคลื่อนงานในสภาแต่ถึงแม้มีการเลือกนายชัยเกษมให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึงจะถูกตั้งคำถามตามมาบ้างแต่เชื่อได้ว่าคงไม่น่าส่งผลกระทบต่อพรรคมากนักเพราะไม่ได้มีประเพณีปฏิบัติเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นสมัยการเลือกตั้งเมื่อปี2562แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนก็ไม่มีใครเป็นหัวหน้าพรรคเช่นกันส่วนการจัดวางแคนดิเดตนายกของพรรคจะไม่มีการจัดวางอันดับ1ถึง3ส่วนขั้นตอนการเสนอชื่อแคนดิเดตเพียง1เดียวไปให้ส.ส.โหวตในสภานั้นยังต้องพิจารณาตามสถานการณ์แต่เวลานี้ต้องทำเป้าหมายให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายให้ได้มากกว่า253เสียงเสียก่อนส่วนการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกหนึ่งเดียวไปแข่งขันในสภายังต้องหารือให้ตกผึกทั้งกระบวนการในพรรคพันธมิตรทางการเมืองพร้อมกับประเมินกระแสการเลือกตั้งทั้งในสภานอกสภาแล้วค่อยนำมาประเมินสถานการณ์ในวันนั้นอีกครั้งที่อาจเป็นไปได้ทั้งเสนอชื่อแคนดิเดตนายกในพรรคเพื่อไทยหรือแคนดิเดตนายกพรรคพันธมิตรการเมืองไปชิงชัยในสภามีรายงานอีกว่าในวันที่15มกราคมนายเศรษฐาอาจจะเดินทางไปกับคณะนางสาวแพทองธารนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรครวมทั้งส.ส.อีสานหลายจังหวัดที่เดินทางไปทำกิจกรรมการเมืองในนามครอบครัวเพื่อไทยที่จังหวัดอุดรธานีอีกด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ